สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันศุกร์ที่10เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเป็นครั้งที่2นะครับเฉพาะในประเทศไทยเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุภฤกษ์คฤหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้เรื่องของการเตรียมรับมือกับภาวะโลกเดือดนะครับโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของไทยเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณระเบียบภูผาผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้วันที่10พฤษภาคม2567นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพขอยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางในทางพิเศษ3สายทางด้วยกันนะครับโดยจะเริ่มงดเว้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็จะไปสิ้นสุดในเวลา 24:00 นวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับทางพิเศษที่จะยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางจะประกอบไปด้วยเส้นทาง3สายทางด้วยกันคือทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาหรือว่าบางปะอินปากเกร็ดตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินนะครับทำการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าโครงการสินเชื่อเพื่อไปค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับทำให้ยังไม่สามารถฟื้นตัวแล้วก็ผ่อนชำระหนี้ได้ไหวนั้นจนกลายสภาพนะจนมีสถานะเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เร่งช่วยเหลือลูกหนี้หรือว่าลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวให้หลุดพ้นจากสถานะ NPL นะครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกค้าเสียประวัติเครดิตแล้วก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินในอนาคตได้ด้วยนะครับธนาคารออมสินจึงได้นำเอางบประมาณชดเชยค่าเสียหายจากหนี้เสียที่รัฐบาลจัดสรรให้สำหรับโครงการสินเชื่อดังกล่าวมาใช้ชำระหนี้แทนลูกหนี้นะครับซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี2567แล้วนะครับแล้วก็จนถึงขณะนี้สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้แล้วจำนวน 720,000 รายด้วยกันภายในเวลา3เดือนนับตั้งแต่เริ่มมาตรการนี้และคาดว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้เพิ่มเติมอีกจำนวน 100,000 รายด้วยกันนะครับเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลสำหรับมาตรการนี้จะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ธันวาคมนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงินนะครับโดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะผลักดันการแก้ปัญหาหนี้ประชาชนทุกกลุ่มให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติต่อไปนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนวักเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังซึ่งใน Facebook Live ก็สามารถส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับส่วนทางYouTube ต้องไปค้นหาในช่องนี้แหละครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังแต่ว่าต้องเป็นการค้นหาย้อนหลังนะครับและสำหรับผู้ฟังที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลก็สามารถส่งชื่อที่อยู่ในอินบ็อกซ์ที่มีเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจ GSB Green Bees 111ปีนะครับโดยจะคิดดอกเบี้ยโดยจะคิดดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ 1.11 ต่อปีเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อแล้วก็สามารถมีระยะเวลาในการชำระคืนได้นาน10ปีด้วยกันหมดเขตยื่นขอสินเชื่อในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจ GSB Green Bees 111ปีนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยซึ่งจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.11 ต่อปีนะครับโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีแล้วก็มีหมดเขตที่จะยื่นขอสินเชื่อนี่คือวันที่30มิถุนายน2567นะครับสำหรับสินเชื่อธุรกิจ GSB Green Bees 111ปีนี้ไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อนะครับ
นี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามทางผู้รู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจ GSB Green Bridge 111ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ 1.11 ต่อปีแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่30มิถุนายนนี้เนี่ยนะครับคำถามคือว่าสินเชื่อธุรกิจ GSB Green Bridge 111ปีเนี่ยธนาคารออมสินจะให้วงเงินโดยมีการจำกัดวงเงินหรือไม่นะครับจำกัดวงเงินหรือไม่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เว้นวรรคแล้วตามด้วยเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่9พฤษภาคมครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณลีลาวดีสีชมพูนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเป็นครั้งที่2นะครับพูดคุยกับคุณสุภเลิศคฤหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุภเลิศครับครับสวัสดีครับยังร้อนไม่พออีกแล้วเนี่ยก็จริงๆตอนช่วงนี้ก็เริ่มมีเรื่องของลมมรสุมเข้ามาแล้วนะครับใช่ใช่ใช่น่าจะลดลงบ้างนะครับครับครับทีนี้เอาละก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเนี่ยผมจำได้ว่าเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมฮะครับอันนั้นเกิดขึ้นนานหรือยังคุณสุภเลิศเป็นช่วงที่เราจะประมาณช่วงไหนได้จริงๆถ้าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับที่ตั้งอยู่ที่ latitude ที่5จนถึง20องศาเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือครั้งแรกอย่างที่เรียนไปนะครับครั้งแรกก็จะอยู่ในช่วงประมาณของเดือนเมษายนนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงแรกก็คือตรงกับฤดูร้อนของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ช่วงนึงก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงมรสุมของเราก็เป็นช่วงฤดูฝนช่วงนั้นก็ไม่ร้อนมากแต่ว่าอย่างช่วงเนี้ยที่เราอยู่ในช่วงของฤดูร้อนด้วยแล้วก็ประกอบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์เนี่ยที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะฮะจริงๆดวงอาทิตย์ที่เราลองสังเกตดูนะครับดวงอาทิตย์ของเราไม่ได้ขึ้นตำแหน่งเดิมทุกวันจะเปลี่ยนทุกวันเลยทุกวันจะเปลี่ยนวันละประมาณ1องศานะครับจะมีการเคลื่อนที่เขาเรียกว่าปัดเหนือปัดใต้ถ้าคนโบราณเนี่ยนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวเขาจะเรียกว่าดวงที่จะปัดใต้มากที่สุดเขาจะเรียกช่วงนั้นว่าตะวันอ้อมข้าวนะครับตะวันอ้อมข้าวก็จะไปอยู่ทางใต้นะครับดังนั้นช่วงนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะพอปัดใต้เนี่ยตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่ขึ้นและตกเนี่ยจะอยู่บนท้องฟ้านะครับอยู่ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยก็จะไม่ถึง12ชั่วโมงดีก็ประมาณ11ชั่วโมงกว่าก็จะทำให้ความร้อนสะสมในช่วงฤดูหนาวน่ะน้อยกว่าฤดูร้อนฤดูร้อนเนี่ยดวงอาทิตย์จะปัดขึ้นทางเหนือดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วแล้วก็ตกช้าดังนั้นเนี่ยเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในเวลากลางวันเนี่ยก็จะ12ชั่วโมงกว่าก็จะทำให้ความร้อนสะสมเนี่ยในช่วงกลางวันมีมากกว่าก็จะทำให้เรามีอุณหภูมิของอากาศที่ร้อนมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือเหตุผลนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้คำว่าเกี่ยวพันกับเรื่องอากาศร้อนอากาศหนาวก็ได้ทีฮะใช่ครับมีประเทศไทยเราเนี่ยมีเรื่องของลมมรสุมเข้ามากีบด้วยนะครับจึงทำให้จริงๆแล้วถ้าทางดาราศาสตร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในฤดูทางดาราศาสตร์ที่เราบอกว่าประเทศทางซีกโลกเหนือเนี่ยนะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าตั้งแต่เดือนประมาณมีนาเนี่ยนะครับตั้งแต่มีนาไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยก็ถ้าเป็นประเทศที่อยู่ตาลัติจูดสูงๆเนี่ยนะเขาก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยพอช่วงที่พีคๆจริงๆก็เป็นช่วงนี้แหละนะครับเพราะเราอยู่ในตำแหน่งประเทศไทยเราอยู่ตำแหน่งใกล้กับเส้นศูนย์สูตรโลกนะครับดังนั้นเนี่ยพอดวงอาทิตย์เนี่ยทำมุมตั้งฉากนะครับกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันมักจะทำให้เกิดอุณหภูมิของพื้นที่ที่สูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนแม้กระทั่งคุณครูเนี่ยนะครับเวลาสอนเด็กๆเนี่ยจะถามว่าฤดูกาลเกิดจากอะไรนะครับคนเด็กๆหรือว่าคุณครูก็มักจะตอบไม่ค่อยครบเท่าไหร่ก็มักจะตอบว่า
แกนโลกเราเอียง 23.5 องศาแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้เกิดฤดูกาลอันนี้มันมีแค่นี้นะส่วนใหญ่จะตอบกันแค่นี้เลยจริงๆคำถามนี้ยากนะฮะถ้าจะเอาละเอียดนะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดต้องบอกว่าปัจจัยที่มันทำให้เกิดความร้อนเนี่ยก็คือมุมตกกระทบของแสงนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อความเข้มแสงต่อพื้นที่นั่นหมายถึงว่าช่วงไหนเนี่ยนะครับที่ดวงอาทิตย์เราอยู่ในมุมที่ตั้งฉากนะครับก็จะมีมุมตกกระทบของแสงเนี่ยนะครับแล้วทำให้มีความเข้มแสงต่อพื้นที่เนี่ยที่ค่อนข้างจะสูงก็จะทำให้มีอุณหภูมิเนี่ยที่สูงขึ้นนั่นเองซึ่งในช่วงเนี้ยนะครับที่แต่ละจังหวัดนะครับแต่ละบริเวณเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่ดวงอาทิตย์นะครับอยู่ในมุมตั้งฉากกับหลายๆพื้นที่เลยก็จะทำให้มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็มีความร้อนสะสมที่จะค่อนข้างที่จะสูงกว่าช่วงอื่นนั่นเองครับครับเพราะฉะนั้นถ้าพระอาทิตย์ตั้งฉากปุ๊บเนี่ยสมมตินะฮะสมมติว่าถ้าไม่มีเมฆมาบังเนี่ยอุณหภูมิมันจะขึ้นอีกกี่องศาคุณสุภเลิศจริงๆเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็น่าจะขึ้นได้หลายองศาเลยนะครับถ้าเทียบกับช่วงที่เขาไม่ตั้งฉากเนี่ยขึ้นมาผมว่าแค่ขึ้นมาประมาณ 2-3 องศาเป็นเรื่องอะไรองศาเนี่ยก็มีผลแล้วนะครับอย่างที่เราพยายามเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับความร้อนจากร่างกายของเราเนี่ยด้วยปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิความร้อนจากร่างกายเราเหมือนกับของเราเนี่ยประมาณ 36-37 องศาใช่ไหมครับทีนี้ถ้าอุณหภูมิร่างกายเราเปลี่ยนไป1องศาเนี่ยอันนี้ก็ไข้ก็เป็นไข้ละไข้สูงละก็เหมือนกันกับโลกของเราเนี่ยนะครับอุณหภูมิโลกของเราเนี่ยถ้าอุณหภูมิโลกของเราเปลี่ยน 1-2 องศาเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขั้วโลกนะครับเกิดการละลายลงนะครับมันก็ส่งผลในมุมกว้างเลยนะครับก็จะทำให้มันเกิดเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆเกิดขึ้นประกอบกับไทยเราเนี่ยนะทางภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญอีกนะครับก็ส่งผลให้มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมีความแห้งแล้งที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบในอดีตนะถ้าผมเองก็ผ่านช่วงในวัยเด็กมานะครับเปรียบเทียบกันอุณหภูมิในวัยเด็กเรากับช่วงเนี้ยนะครับต้องบอกว่าสมัยก่อนต่างกันเยอะนะภาวะเลือดต่างกันเยอะนะครับภาวะเลือดกระจกเมื่อก่อนยังไม่รุนแรงเท่ากับปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิที่สะสมในโลกของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากภาวะปรากฏการเรือนกระจกที่มันรุนแรงขึ้นก็จะทำให้อุณหภูมิถ้าเปรียบเทียบกับหลายสิบปีก่อนนะสมัยที่หลายสิบปีก่อนกับยุคนี้นะสมัยนี้ก็จะมีความร้อนอบอ้าวนะมีความร้อนที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรที่ในส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวที่เด็กๆสมัยนี้จะเขาก็ร้อนนะครับแล้วก็ร้อนแล้วก็หลายพื้นที่ก็บ่นกันว่าไม่ไหวจริงๆนะครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงจะได้เจอกันแน่จะมาเมื่อไหร่ฮะปรากฏการณ์ที่ว่านี้ถ้าตอนนี้นะครับที่เป็นเอลนีโญเนี่ยนะครับก็อ่อนตัวลงไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้รับอิทธิพลนะครับจากลมมรสุมนะครับก็จะทำให้ตอนนี้นะครับอุณหภูมิของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับพอได้รับมรสุมก็จะมีเรื่องของความชื้นในอากาศเข้ามาแต่จากที่ผมตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะเขาบอกว่าหลังจากเอลนีโญเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอลานีญาอีกลานีญาก็จะมีชื้นในอากาศสูงก็จะมีปริมาณฝนสูงเข้าไปอีกนะครับในปีนี้นะครับเรียกได้ว่าปีนี้เราจะมีทั้งร้อนจัดและก็ฝนจัดเหมือนกันนะครับตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับครับครับเพราะฉะนั้นก็จะได้สัมผัสแน่นอนนะฮะพี่แต่ว่าปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดบ่อยๆใช่ไหมฮะคุณสุภเลิศก็ประมาณ2-5ปีก็จะเกิดขึ้นได้ครับพวกนี้ซึ่งช่วงเนี้ยก็ถ้าเราลองตามข้อมูลย้อนหลัง10ปีเนี่ยนะครับย้อนหลัง10ปีจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่หลังจากที่เราพยายามเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วก็พบว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากในอดีตค่อนข้างมากนะครับดังนั้นในอนาคตเราก็อาจจะต้องดูเอฟเฟกต์ต่างๆด้วยอย่างเช่นในวงการดาราศาสตร์เนี่ยเรามีการเฝ้าติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์อะไรมาด้วยนะครับว่ามีเอฟเฟกต์ส่งผลอะไรยังไงบ้างครับแต่ว่าเรื่องของปริมาณความร้อนเนี่ยหลักๆแล้วนะครับก็มาจากเรื่องของภาวะเรือนกระจกของเรานี่แหละนะครับที่ไม่สามารถที่จะให้อากาศร้อนมันออกไปได้นะครับมันเหมือนกับ
เวลาอากาศร้อนเข้ามาในโลกแทนที่มันจะปลดปล่อยออกไปได้เนี่ยนะครับภาวะเรือนกระจกก็พอมันจะออกไปเจอภาวะเรือนกระจกสะท้อนกลับเข้ามาอีกนะครับก็เลยทำให้มีความร้อนสะสมในโลกของเราเนี่ยที่มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับกลับมาเลยไปไหนไม่ได้สรุปแล้วใช่ครับมาเลยไปไหนไม่ได้ครับกลับไปยังโลกเราไม่มีภาวะเรือนกระจกก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับไอ้ความร้อนจะเข้าใช่ไหมเขาในทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าถ้าดาวเคราะห์ดวงใดไม่มีภาวะเรือนกระจกเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างกลางวันกับกลางคืนเนี่ยเยอะมากเช่นกลางคืนอุณหภูมิอาจจะติดลบเลยแล้วกลางวันอุณหภูมิก็อาจจะร้อนเช่นร้อนแบบประมาณ 30-40 องศาพอถึงเวลากลางคืนมาอุณหภูมิอาจจะติดลบเป็น0องศาหรือลบกี่องศาก็ว่าไปพอมีอุณหภูมิแตกต่างกันแบบเนี้ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยเราอาจจะปรับสภาพในทางก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้แต่พอมีภาวะเรือนกระจกเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากเช่นกลางวันอาจจะร้อนอยู่ประมาณ30องศากลางคืนอาจจะเหลือ25องศาจะทำให้อุณหภูมิไม่แตกต่างกันมากครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ดีก็คือมันก็มีประโยชน์เพียงแต่ว่าไอ้ความบาลานซ์หรือความสมดุลของบันเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมคุณสุภเลิศใช่ครับตอนนี้ความสมดุลเริ่มไม่พอดีแล้วจะเอียงแล้วนะหนักไปทั้งร้อนไปทั้งร้อนครับครับแต่เอาละอันนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องคุยกันแต่ว่าในระดับนี้ณเวลานี้เนี่ยคนที่สนใจเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของอุณหภูมิก็ตามเรื่องของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยเขายังสามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้ใช่ไหมครับว่าปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะถามคุณสุภฤกษ์เนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ตอนนั้นไม่ได้เช็คคือปรากฏการณ์ไร้เงาอันนี้คือปรากฏการณ์ตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่ครับเป็นปรากฏการณ์ตัวเดียวกันเลยใช่ไหมฮะตัวเดียวกันเลยบางทีเขาบอกว่าวันนั้นสมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นวันพรุ่งนี้วันที่11เนี่ยจะใครที่อยู่จังหวัดหนองคายนะครับที่11นะครับประมาณเที่ยง5นาทีเนี่ยเที่ยง5นาทีช่วงก็เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งตั้งฉากวันนั้นก็จะไม่มีเงาหัวอะไรอย่างนี้เพราะว่าเงาจะไม่ทอดไปด้านใดด้านหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าแสงอยู่กลางศีรษะพอดีลงมาพอดีเป๊ะเลยใช่ตรงพอดีเป๊ะเลยวันนั้นก็จะเป็นปรากฏการณ์ไร้เงาหรือว่าเวลาเราไปดูรอบอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าที่เป็นตึกสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่มีเงาเลยนะครับมันสีดำในช่วงเวลาดังกล่าวที่ประมาณปัดเนี่ยคุณสุภฤกษ์แล้วถ้าเกิดเราจะถ่ายภาพเนี่ยมันจะถ่ายยังไงฮะสวยมากนะครับถ้าจะถ่ายภาพจะถ่ายยังไงผมสงสัยเพราะนึกเพราะเกิดเราโดนขึ้นไปถ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีเงาโดนออกมาอ๋อจริงๆถ้าอยู่สูงๆเนี่ยโดรนมันเล็กมากนะครับเงาก็แทบจะไม่ถึงใช่ไหมฮะใช่ครับด้วยปกติถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับงานทางด้านสถาปัตย์นะครับต่างๆนะครับอยากจะถ่ายภาพเพื่อเอามาทำเหมือนกับเป็นแผนที่เป็นแมปของพื้นที่ของสถานที่นั้นๆเนี่ยครับเหมาะเลยก็จะแนะนำว่าให้ถ่ายวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากในช่วงเวลาเที่ยงวันนี่แหละจะทำให้เราได้ภาพเหมือนกับเป็นภาพวาดเลยนะครับครับแล้วก็ไม่มีเงาที่พาดไปด้านใดด้านหนึ่งให้มันมีแสงที่มันไม่บาลานซ์กันคือปกติเนี่ยถามบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับเราก็จะถ่ายเป็นตัวแผนที่ของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรในวันที่14พฤษภาคมนะครับเชียงใหม่จะตรงกับวันที่14แล้วก็จะใช้โดรนบินนะครับแล้วก็เก็บภาพในช่วงเวลานั้นเพื่อเอามาทำเป็นแผนที่ครับครับโดนขนาดลำตัวขนาดไหนฮะความกว้างความยาวก็ปกติก็เป็นโดรนที่สามารถบินที่ความสูง10เมตรได้10เมตรขึ้นไปอืมใช่ครับก็10เมตร20เมตรเราก็สามารถจะถ่ายเป็นคล้ายๆกับภาพพาโนรามาก็คือถ่ายเอาภาพมาต่อกันแบบนี้ครับอ๋อครับแต่ว่าถ้าต่ำเกินไปเนี่ยเงามันจะมาทับเราถูกไหมฮะใช่ครับก็จะมีเงาของโดรนนิดหน่อยแต่ว่าเงาโดรนเมื่อเทียบกับตัวอาคารตัวสถานที่แล้วนี่ก็แทบจะมองไม่เห็นเลยอืมอาจจะเป็นจุดเล็กๆในภาพแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายใช่ครับนะครับอ่ะเอาละน่าสนใจก็ทีนี้คนที่เรียนศิลปะเนี่ยเขาชอบเงานะคุณสุภฤกษ์ชอบแสงและเงาแต่ว่าอันนี้ถ้าในอันนี้เราแบบยกตัวอย่างเหมือนกับเวลาเราไปดูแผนผังครับอย่างเช่นเราไปดูแผนผังของสวนสัตว์เนี่ยว่าตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนครับอย่างเงี้ยครับเวลามันมีเงาอะไรมามันอาจจะดูรกสายตาไปก็มักจะทำเป็นภาพกราฟิกใช่ไหมฮะใช่ก็มักไปทำเป็นภาพกราฟิกแต่นี่เราถ่ายจากภาพจริงเลยแต่เป็นภาพจริงที่มีลักษณะคล้ายกับภาพกราฟิกครับก็จะดูแปลกหูแปลกตานะครับเพราะว่าปกติเราจะเห็นเงา
แต่มันต้องมีเงาในวันนั้นก็จะไม่มีเงาไม่มีเงาลองดูนะครับใครจะไปถ่ายพงถ่ายภาพอะไรก็ลองดูแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณสุภเลิศครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณสุภเลิศคฤหานนท์นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเล่าอนาคตว่ากันในเรื่องของการเตรียมรับมือกับภาวะโลกเดือดนะครับโดยคาดว่าอุณหภูมิของประเทศไทยเฉลี่ยแล้วจะเพิ่มขึ้นอีก 2-3 องศาเซลเซียสด้วยกันเกิดอะไรขึ้นนะครับพูดคุยกับคุณระเบียบภูผาผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจ GSB Green Beast 111ปีนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินซึ่งธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ร้อยละ 1.11 ต่อปีเนี่ยนะครับคำถามคือว่าจะมีการจำกัดวงเงินสินเชื่อหรือไม่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วเว้นวรรคแล้วตามด้วยเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังคำตอบส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ